นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับบุญรอดในการจัดการโครงการสิงอาสาพัฒนาสังคมโดยมีการจัดนัดเตะบอลครั้งพิเศษขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมพล.ตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วบอกว่าการส่งเสริมฟื้นฟูและการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสร้างโอกาสและให้กำลังวันนี้ได้ร่วมกับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดช่วยการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสังคมโดยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสิงห์ออสซานำทีมโดยนายปิติพิรมภักดีและนายสมชายเข็มกลัดพร้อมด้วยศิลปินดารานักแสดงและนักกีฬากับทีม VIP ของกระทรวงพม.ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปที่สนามสุพัชลาไส